กราบนมัสการและยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านห้วยตองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงใหม่เขต4ตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีอาชีพใฝ่รู้ควบคู่เทคโนโลยีชุมชนรวมประสานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างพอเพียงพันธกิจ 1. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักตนเอง 3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเป้าประสงค์มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสีประจำโรงเรียนสีแดงและสีขาวสีแดงหมายถึงสีของเปลวไฟสีแห่งชัยชนะสีแห่งปัญญาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และคุณธรรมรวมกันหมายถึงให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและใช้สติปัญญาสู่ชัยชนะมีความรู้ดีความสามารถดีพฤติกรรมดีมีความสุขปรัชญาของโรงเรียนคุณธรรมนำคุณภาพคำขวัญโรงเรียนบ้านห้วยตองพัฒนาวิชาการสารแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่ชุมชนปัจจุบันมีนายธนวัฒน์จันทร์เสงี่ยมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้บริหาร1คนข้าราชการครูทั้งหมด14คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง1คนนักการพาโรงอัตราจ้าง2คนอาคารเรียน3หลังและอาคารประกอบต่างๆได้แก่ห้องสมุดโรงอาหารหอประชุมห้องพาระนักเรียนปีการศึกษา2559ทั้งหมด198คนปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านห้วยตองมีดังนี้ด้านกายภาพทางโรงเรียนบ้านห้วยตองได้มีการจัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธบริเวณหน้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธรูปประจำห้องเรียนและตามบริเวณต้นไม้ต่างๆจะมีพุทธสุภาษิตโรงเรียนมีความสะอาดสงบร่มรื่นมีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรมไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100% ด้านกิจกรรมประจำวันพระนักเรียนใส่ชุดนักเรียนแทนชุดสีขาวเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนทางโรงเรียนบ้านห้วยตองได้นิมนต์พระอาจารย์มาเทศรับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันและได้สวดมนต์แปลทุกวันศุกร์ด้านการเรียนการสอนทางโรงเรียนบ้านห้วยตองบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนโดยช่วงเช้าจะใช้กิจกรรมจิตศึกษาช่วงบ่ายจะใช้กิจกรรมบอดี้สแกนบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาทางโรงเรียนได้พานักเรียนแห่เทียนเข้าพรรษานำเทียนไปถวายในวัดต่างๆด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตองรักษาศีล5ยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือโดยโรงเรียนได้จัดทำโครงงานคุณธรรมสร้างวินัยการกินให้เด็กดอยประหยัดอดออมโดยโรงเรียนได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเด็กดีหมั่นออมเพื่อสร้างนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียนนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้สู่สิ่งยากด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ8ประการโรงเรียนบ้านห้วยตองไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนครูไม่ดุด่านักเรียน
เมื่อนักเรียนทำความดีมีการชื่นชมหน้าเสาธงทุกเช้าจะมีการโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดีนักเรียนมีสมุดบันทึกความดีทุกคนผู้บริหารครูและนักเรียนสอบได้ธรรมะศึกษาชั้นตรีเป็นอย่างน้อยผู้บริหารครูบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้งมีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ